คุณกำลังฟัง Easy FM 105.5 ของไทย TV4 ช่อง3อสมทโดย BMW Amon Prestige ผู้จำหน่าย BMW อย่างเป็นทางการเปิดให้บริการแล้ววันนี้บนถนนรัชดาภิเษกโทร02-513-9555 You're listening to Triple J and Friends Triple J and Friends on Easy FM 105.5และแล้วนะครับก็มาถึงสุกสุดท้ายนะครับของเดือนนี้นะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษแน่นอนกับ Triple J and Friends นะมาอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอEasy FM 105.5ยินดีต้อนรับคุณโป๊บธนวัฒน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก็ต้อนรับเข้าสู่ Easy FM 105.5 ด้วยนะครับกับ Triple J and Friends นะครับก็เป็นช่วงเวลาพิเศษนะครับที่มาพูดคุยกันตลอด1ชั่วโมงเลยเพื่อนใหม่ยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากยินดีครับที่มาเยี่ยมบ้านอีซี่สบายดีมั้ยคะสบายดีครับไม่ป่วยอะไรครับผมอันนี้หนวดเขานี่อย่างนี้ปกติไหมคะไม่จริงๆผมไม่ได้ไว้ไม่ได้ไว้เพิ่งจะไว้ครับผมเพราะคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของไอ้โจอะไรเงี้ยครับมันเป็นแนวนี้ก็เลยลองเราเปลี่ยนดูบ้างใช่ครับเราใช้เวลานานหรอกมันจะขึ้นประมาณ3วัน2 3วันก็คือไม่ได้โกนเฉยๆแต่ว่าต้องไปปลูกอะไรเพิ่มไหมครับไม่ปลูกครับอันนี้ของจริงฮะโอเครับประกันนะคะครับดูดีนะคะขอโชว์ขอบคุณครับดีค่ะเท่ดีนะคะเอาเป็นขวัญใจสาวๆโอ้โหจากละครครับผมนะคะคุณชายปวรุษนะครับในสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะฮะแล้วก็คุณพิสุทธิ์ด้วยล่าสุดนะครับจากสามีตีตรานะครับมีแต่แบบดูดีๆหรูๆเป็นคนดีๆเป็นคนปกติแต่มาล่าสุดเนี้ยค่ะก็จะเกรียนๆหน่อยครับโจมากครับไม่เกรียนธรรมดาเกรียนมากก็คือถ้าคนดูแล้วจะแบบคนชอบนะทำไปได้ชอบครับขอบคุณครับแล้วก็เปลี่ยนหลายลุคดีนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วโป๊เป็นคนยังไงอ่ะจริงๆผมอยู่ตรงกลางระหว่างพิสุทธิ์กับไอโจอ่ะครับคือโรแมนติกหน่อยคือเพิ่มไม่ใช่ไม่ใช่พิสุทธิ์แล้วก็ไม่ใช่โจก็คือไอโจมันก็รั่วไปพิสุทธิ์ก็สุภาพบุรุษเกินอยู่ตรงกลางตรงนั้นนะฮะผมก็ประมาณนั้นเกือบเพอร์เฟกต์อะเนาะก็แบ่งครึ่งมาวันนี้นะคะ Triple J and Friends นะเพื่อนใหม่ของเรามาเยี่ยมบ้าน Easy คือคุณโป๊บนะคะเดี๋ยวสักครู่เรามาคุยกันต่อมีคำถามอีกมากมายค่ะใช่แล้วพักสักครู่เดียวกับ Triple J and Friends ครับLoving him is like driving a new Maserati down a dead end street. Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly. Loving him is like trying to change your mind once you're already flying through the free fall. Like the colors in autumn so bright, just before they lose it all.Triple J and Friends นะครับตอนนี้กลับเข้าสู่ช่วงของ easyfm.com นะครับในเว็บไซต์ของเรากันบ้างนะครับแล้วก็มีคุณโป๊บนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับกับ Triple J and Friends ในวันนี้ให้ยืนยันว่าโป๊บตัวจริงเพราะได้เห็นภาพเมื่อกี้ได้ยินแต่เสียงใช่ไหมคะเรามาเล่นเกมกันบ้างดีกว่านะครับเป็นเกมที่เราตั้งชื่อว่า Sherlock Popนะฮะวิธีเล่นง่ายมากครับทีมงานเขาก็มีเตรียมภาพปริศนาของดาราไว้นะครับที่คุณโป๊บเคยร่วมงานแล้วทั้งหมด10คนดูซิว่าเขาจะแต่งเติมอะไรให้มันแบบมั่วซั่วเข้าไว้นะครับดูว่าจะจำกันได้หรือเปล่าครับนะครับเริ่มเลยแล้วกันที่รูปแรกนี่ครับเสื้อแดงเนี่ยครับหมวกแดงด้วยครับดูคนตอบไหมครับไม่ได้ครับแอบเห็นแล้วเมื่อกี้แอบเห็นแล้วด้วยนะครับหักคะแนนถ้าเห็นอย่างนี้เหรอครับผมก็คงต้องเลือกเป็นพี่โจอี้บอยนั่นไงนี่จะเตรียมเล่นเหมือนที่เต็มหลังไมค์ได้มั้ยฮะแต่ที่รู้คำตอบแล้วแหละแต่คือโจอี้บอยแน่นอนครับผมคนนี้คือเอาออกไปเดี๋ยวนี้ปึ้งอุ๊ยตายอ๋อมิ้นชลิดาก็ร่วมงานกันจากละครเรื่องตะวันเดือดแต่เขาซะเละเลยเมื่อกี้ไม่เหลือความสวยเลยนะครับเมื่อกี้โอเครูปต่อไปเลยค่ะคนนี้ใครครับโอ้ยนี่รู้ตอบว่าสายันสัญญาแน่นอนเคยร่วมงานเหรอคะอ๋อคนที่ผมเคยร่วมงานใช่ไหมเคยร่วมงานสิครับอ๋อเดี๋ยวขอเช็คก่อนผมว่าน้องเอสเธอร์แน่ถูกไหมผ่านเอสเธอร์นะครับจากเรื่องบ่วงนั่นเองค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปโอ้ยคนนี้คุ้นๆเฮ้ยอันนี้ฉันว่าดาร์กมากเลยนะดัดผมตัวฉันเองฉันยังว่ายากเลยผู้หญิงหมดเลยนะขอตอบเป็นพลอยเชอร์มานอ่ะพลอยเชอร์มานถูกไหมครับฮะถูกต้องด้วยนะจากสันนิษฐานจำได้เพราะตรงเอลครับเอลพลอยจะมีตุ้ยหนุ่ยนิดนึงตุ้ยหนุ่ยนิดนึงนะเล่นแต่พลอยเดี๋ยวพลอยโกรธต่อไปเลยค่ะอุ้ย
ชมพู่อารยาโอ้โหถูกไหมครับนั่นไงแล้วจำจากอะไรอ่ะผมจำจากนิ้วเล็บนิ้ว2นิ้วเขาอะครับเฮ้ยจริงเวอร์พูดจริงจริงจริงครับผมโอ้โอเครูปต่อไปเลยค่ะเชื่อเลยนะจริงจังมากเลยนี่ผมแอบดูนี่เออไม่ได้คนนี้เหรอครับเออคนนี้ยากเหมือนกันนะคนนี้ผมก็รู้นิดนึงรู้จากเส้นผมอะค่ะมินนัทวรานั่นไงล่ะถูกไหมครับถูกต้องถูกป่ะถูกครับใช่เหรอใช่ใช่ใช่ใกล้ชิดกับนักแสดงร่วมมากเลยนะเนี่ยแต่รูปนี้ไม่ค่อยเหมือนมิ้นเลยนะผมใช่เมื่อกี้ผมนึกว่าไม่ใช่นะรูปต่อไปเลยเกมร้ายเกมรักนะครับโอ้โหคนนี้ครับโอ้นี่ยากทีมงานเราใจร้ายดิเนาะแต่จะจำอะไรไม่ได้เลยนะอันนี้ผมขอทายเป็นจอนี่เดฟแล้วกันผมว่าคิดว่าใช่เขาจอนี่ได้มาหลอกใช่ป่ะดูจากผมแล้วใช่ไหมคะจะเป็นฟิตติ้งหนังเรื่องใหม่ของเขาอะผมคิดว่าลองดูจอนี่เดฟเหรอว้ายก้อยก้อยเขาขอโทษฮ่องเต้เบอร์โซลาต้าได้ครับเออรูปต่อไปเลยค่ะอันนี้จัดสเลตเลยนะไม่เหลืออันนี้เกลียดกันส่วนตัวนะค่ะจำต้นแขนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ซ้ำใช่ไหมไม่ซ้ำแต่เคยร่วมงานด้วยหมดเลยนะอันนี้หน้าเหมือนไอ้เนี่ยผมว่าพี่คนที่เป็นมือกีตาร์วงพาราด็อกอะพี่สองเหรอพี่สองที่แบบว่าพี่สองก็หน้าพังเหมือนกันนะผมคิดว่าใช่อ่ะต่อว่าพี่สองพาราด็อกครับเคยร่วมงานโอ้ยเคยร่วมงานพี่ขอโทษจากซิทคอมวิ่งเจ้าเสน่ห์นั่นเองอันนี้รู้มาหลอกผมไม่ได้หรอกสายน้ำผึ้งเธอเปิดหน้ามาเลยนี้จีรัตยาครับถูกต้องอันต่อไปเลยค่ะคนนี้อันนี้ต้องรู้เลยแหละต้องรู้เนาะใครวะเนี่ยขอเป็นน้องมิวอ่ะน้องมิวนิษฐาถูกต้องไหมอันนี้ไม่เหมือนโอ้ใช่จริงด้วยเออแต่ไม่ผมรู้เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะอะไรครับคออีกแล้วเพราะขี้ใครที่คอเนี่ยเหรอคอครับคอยาวนะฮะใช่รูปสุดท้ายน่าเกลียดจริงๆเลยหูน่าเกลียดอะใครอะพี่ชายชาติรมอะขอผู้ชายสักคนไม่ใช่ครับเกสมาได้ไงอะเอาอย่างนั้นก็นึกว่าเป็นผู้หญิงนะมีผู้ชายร่วมงานกันบ้างเนาะกับผู้ชายบ้างเนาะจำได้ก็อาจจะได้คะแนน 50% สอบตกนิดหน่อยได้เพราะความเกลียนอยากจะตอบอะไรก็ไม่รู้นะฮะตอบจนนี่เด็บเคยร่วมงานนะคะมาพูดถึงเรื่องกระแสคู่จิ้นกันหน่อยดีกว่านะเพราะว่าเห็นว่าร่วมงานกับดาราฝ่ายหญิงมากมายนะครับแล้วแต่ละเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะใช่นะคะไม่ว่าจะเป็นมิวอย่างนี้นะครับล่าสุดนะครับมีพลอยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับมิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นบอกว่ามีกระแสคู่จิ้นด้วยว่าป๊อปมิวป๊อปมิวอะไรอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าดีใจนะครับที่มีคนแบบยังรอผลงานของเราที่ชื่นชอบจากปวรุษแล้วก็รอต่อเรื่องต่อๆไปอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเขาเหมือนกับมีความสุขที่ได้ดูเรา2คนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถือว่าต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยแล้วก็คนที่ติดตามผลงานด้วยครับแล้วอย่างน้องมิวนี่เป็นสเปคมั้ยครับน้องมิวเหรอนี่ขยี้จังเลยนะเนี่ยขยี้แฟนคลับตัวแฟนคลับเดี๋ยวมาแล้วก็จริงๆน้องมิวเป็นคนที่น่ารักนะครับก็เป็นสเปคครับผมแบ๊วๆเข้ามาสายเบลสายเบลเข้ามาสายเบลเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมามีอีกหนึ่งแอคชั่นความถนัดของคุณโป๊ปเลยเดี๋ยวเจอกันค่ะ Triple Gen Friends ค่ะHappiness is with you, eh, eh, eh.
ับเข้าสู่ Triple J and Friends นะครับสำหรับวันนี้นะฮะแขกรับเชิญคนสำคัญของเราคือป๊อบธนวัฒน์นั่นเองนะฮะสาวๆเพ้อถึงป๊อบวันนี้ป๊อบทราบใช่ไหมคะไม่ทราบครับแหมรู้สึกยังไงคะคิดว่าแบบว่าสาวๆหรือว่าสาวกและการแฟนๆที่กรี๊ดคุณป๊อบหรือว่ารักในผลงานของป๊อบเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างคิดว่าตัวเองเป็นยังไงทำไมเขาถึงแบบมาข้างใครในความเป็นป๊อบอะไรเงี้ยถ้าลองเท่าที่ผมวิเคราะห์ตัวเองนะครับก็น่าจะเป็นจากบทละครส่วนหนึ่งแล้วก็ความเป็นตัวตนของผมเนี่ยแหละที่แบบก็ถ้าแฟนคลับเขาจะรู้ว่าผมเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะเป็นคนกวนแซวเล่นแล้วก็ให้ความสุขกับเขาเวลาที่ไปเจอกันอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ได้ตามเลยก็น่าจะติดตามจากผลงานที่ผมเล่นมากกว่าครับถ้าแฟนคลับดูเป็นกันเองใช่นะคะเจ้าสาวเขาบอกว่าคุณโป๊บยิ้มสวยอันนี้เป็นที่รู้กันเป็นหนึ่งในจุดเด่นนะคะยิ้มสวยมากครับยิ้มหล่อสวยมากเลยครับเขาไม่กล้ายิ้มให้พี่ด้วยนะแล้วกันรู้สึกยังไงคะกับเรื่องรอยยิ้มของตัวเองรู้ตั้งแต่เด็กไหมว่าเราเป็นคนยิ้มแบบมีเสน่ห์ไม่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วยิ้มของผมเนี่ยเป็นคนขี้อายยิ้มมากเพราะว่าเมื่อก่อนฟันผมเกย์ฟันจะเป็นแบบกระต่ายแล้วก็แบบเมื่อก่อนเป็นเกย์ฟันเกย์ครับผมฟันเกย์แล้วคือเนี่ยอันเนี้ยฟันมันไขว้กันแล้วคือผมเป็นคนไม่ชอบยิ้มเลยจริงๆเป็นคนไม่กล้ายิ้มเวลายิ้มก็แบบอ๋อแล้วก็ไปดัดฟันอะไรเงี้ยใช่แล้วพอผมไปดัดฟันปุ๊บมันก็เปลี่ยนชีวิตผมเลยนะมันกลายว่าผมก็กล้ายิ้มขึ้นแต่ก็ไม่คิดว่าจะทำให้คนมาชื่นชอบในรอยยิ้มเราไอ้แต่รอยยิ้มมันแฝงถึงความแบบเหมือนความน่ารักความพี่อายอยู่ในรอยยิ้มด้วยในสายตาของสาวๆนะคะที่มองแล้วก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทั่วนี้ป๊อปปูล่าแบบนี้ด้วยป๊อปปูล่ารอยยิ้มนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับเราพักอีกแล้วเหรอครับพักบ่อยครับเอาละครับแต่ว่าเดี๋ยวมีรายละเอียดอยู่หลังไมค์นะครับทาง easyfm.com ด้วยไงติดตามแล้วกันนะคะโอเคครับ Somebody remind me where I am my your TimbuktuDid I ever tell you my uncle's monkey ran away from the zoo? Would you tell me what this all means? What happens if I go through that door? 'Cause I'm looking up at the ceiling, but it's turning into the floor. Ooh, when I'm bored, I kinda drift away. I'm not sure.Triple J and Friends นะคะตอนนี้มาเรื่องของแอคชั่นทาง easyfm.com เราจะได้เห็นสิ่งที่คุณป๊อบถนัดอีกหนึ่งสิ่งใช่ครับคือเป็นคุณครูสอนศิลปะค่ะนะครับประเภทของศิลปะที่สอนก็คือวาดก็คือวาด drawing ครับวาดภาพเหมือนใช่ครับก็วันนี้ก็อาจจะแบบเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างเนาะตามถนัดละกันแล้วมีเวลาน้อยแล้วแต่ไอเดียแล้วแต่จินตนาการเดี๋ยวเราช่วยแล้วกันเราวาดเป็นเพื่อนนะคะเป็นโจทย์นะครับเราจะบอกโจทย์ให้นะครับโดยมีเวลาให้คำละ30วิเท่านั้นก็จะเค้าดาวให้ทีมงานเป็นคนจับเวลาด้วยนะครับพอบอกโจทย์ปุ๊บ30วิแล้วให้หยุดแล้วก็มาดูกันว่าสิ่งที่พี่เจจะวาดแข่งกับโป๊บเป็นยังไงบ้างนะครับกับโจทย์5ข้อตรงนี้นะครับพร้อมไหมครับป๊อบครับเปิดว่าพี่เขาวาดสวยกว่าผมไม่เลยค่ะไม่มีทางเลยอาเจด้วยไหมคะมีผมด้วยครับให้วาดให้ครบนะเดียวกันนะใช้พื้นที่ประหยัดนะฮะนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยนะครับคำแรกนะครับ30วินาทีนะครับซุปเปอร์ฮีโร่ในดวงใจครับจับไปแล้วจับเวลาแล้วนะครับผมขอใช้อารมณ์เป็นคนศิลปะคิดก่อนเราไม่ทำให้แขกรับเชิญเราดูไม่ดีแน่นอนซิปกับหมดแล้วครับบ้านในฝันครับจบแล้วครับอันแรกครับเป็นบ้านในฝันต่อแล้วครับบ้านในฝันด้วย15วิครับบ้านในฝันนะครับวันในบ้านอย่างเดียวแหละ5วิแล้วนะครับ1หมดแล้วครับหมู2ตา3ตัวครับหมู2ตา3ตัวครับโจทย์หมู2ตาหมูก็มี2ตาอยู่แล้วป่ะสิบวิครับเร็วนะเออแต่เร็วมากจริงครับ4 3 2 1 0ท
ท้องฟ้าช่างสวยงามเหลือเกินอะไรนี่โจทย์อะไรอ่ะท้องฟ้าช่างสวยงามเหลือเกินครับทำไมเขามีหลายแผ่นผมมีแผ่นเดียววะ10วิครับหนึ่งวิครับหมดแล้วครับคนข้างๆครับอ้าววางคนข้างๆแล้วครับกลัวโดนโป๊ะผีเออนี่วาดภาพเหมือนนะครับโป๊ะน่าจะถนัดนะครับห้าวิครับใจเย็นหมดเวลาแล้วครับสิ่งที่พบว่าแต่ละอันเรามาดูกันนะครับว่าอะไรก็ไม่รู้อะอายจังเลยผมอายเหมือนกันอ่ะแรกเลยนะครับซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจนะครับพี่เจว่าเป็นอะไรอะเออของพี่เจก่อนพี่ตัวอะไรเนี่ยใครลองผมลองเดาว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรครับใส่เกงขากล้วยเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่อะไรใส่เกงขากล้วยเกียดจังเลยไอรอนแมนเกือบค่ะใช่ค่ะตั้งตัวไม่ทันคืออะไรครับไอรอนแมนไอรอนแมนกันสูงด้วยดิแล้วของโป๊เป็นอะไรครับโชว์หน่อยเออคนรู้อยู่แล้วอ๋อโอเคสุภาษิตญาตินะครับซุนโงกุลนะครับรู้อะไรนะงอคงมันบอลใช่ไหมคะใช่ใช่ของผมก็เป็นแบทแมนครับเป็นแบทแมนอ่ะเออเออดีพยายามสุดแล้วนะครับโอ้ต่อไปเป็นบ้านในฝันครับคือแบบได้เท่านี้จริงๆอ่ะคือไปคิดอะไรไม่ทันแล้วอ่ะเหมือนกันหมดเลยนะครับบ้านเดียวกันนะคะว้ายดีนะบ้านเราไปเพ้อเจอเลยแล้วก็หมูสองตาสามตัวครับของผมเป็นช่วงตุ๊ดจีนนะครับมีแต่หัวนะครับอันนี้น่ารักดีนะครับต่อไปท้องฟ้าช่างสวยงามเหลือเกินใครว่าหรือท้องฟ้าช่างสวยงามเหลือเกินเดี๋ยวนะเดี๋ยวเช็คบินกันทีหลังนะนี่มันอันไหนเป็นอะไรบ้างครับอ๋อนั่นเป็นพระอาทิตย์เป็นแอฟแตกแอฟแตกค่ะเป็นมุมแบบข้างล่างเป็นอะไรครับเป็นทรายค่ะต้นไม้ทรายไม่ได้เมซอนอะไรอย่างงี้นะครับปากเป็นน้ำครับน้ำน้ำบ้านเดียวไปไหนพี่เจเป็นอะไรอ่ะพระอาทิตย์กับสายรุ้งอ๋อมีรุ้งมันก็ไม่ให้สีฉันมาทำไงอ่ะและสุดท้ายนะครับคนข้างๆครับโอ้ทำไมบ้านผมอย่างนั้นนะคะทำไมฟันเป็นอย่างนั้นนะครับว่าตอนยังไม่ตัดแล้วครับส่วนนี้เป็นพี่เจเจนะครับเออก็เส้นเดียวเลยเนี่ยคล้ายอยู่นะครับเออจมูกฉันโดนกันเลยเหรอมันคล้ายที่ขนตานี่แหละพี่ของปลอมก็งี้แหละเออนะครับโอเคกับเวลาที่น้อยมากนะคะก็ถือว่าเป็นคลิปสนุกสนุกอีกหนึ่งความสามารถเลยนะครับอ้าวนะครับก็โชว์ความเป็นอาร์ติสต์ไปแล้วเดี๋ยวมาอีกหนึ่งความชอบของโป๊ปคือเรื่องของฟุตบอลบ้างเราจะมาถ่ายโกมาเลยครับยังครับถ้ามีพื้นที่ให้เตะได้เราคงให้แล้วล่ะค่ะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับ Triple J and Friends ครับand friends กับคุณโป๊ปวันนี้เพื่อนใหม่ของเรานะคะเป็นหนุ่มมากความสามารถด้วยแล้วก็มีความสามารถเรื่องของศิลปะด้วยใช่นะฮะรู้สึกว่าเรียนมาเวลาว่างตอนนี้ยังเป็นครูสอนศิลปะอยู่ป่ะครับตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วครับเพราะว่าเหมือนกับเวลาเราไม่ค่อยตรงกับทางที่สอนด้วยครับแล้วก็เขาเปลี่ยนระบบใหม่ด้วยผมก็เลยยังไม่ได้เข้าไปสอนแต่ก็คิดว่าถ้าวันนึงว่างกว่านี้ก็คงจะทำกลับไปทำใหม่ครับคิดถึงเนาะคิดถึงเด็กการเป็นครูเป็นยังไงครับโอ้กับการเป็นครูเหรอครับไม่ใช่เลยครั้งแรกที่เข้าไปบอกว่านักเรียนห้ามเรียกครูโป๊ปให้เรียกพี่โป๊ปเพราะว่ารับไม่ได้ที่ตัวเองเป็นครูอะไรเงี้ยคือทำไมอ่ะความรู้สึกของผมคือครูคือเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็เป็นอะไรที่
ต้องเสียสละมากๆแต่เราไม่ใช่ขนาดนั้นเราเหมือนกับทำเป็นงานอดิเรกเราก็เลยรู้สึกว่าอย่าเรียกเราถึงขั้นครูเลยเป็นแค่พี่ชายความเคารพของคำว่าครูใช่ผมรู้สึกว่ามันสูงสำหรับผมเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยครับอ่ะพูดถึงเรื่องฟุตบอลบ้างดีกว่านะคะชอบบอลชอบดูบอลชอบดูบอลเนี่ยเฉยๆเด็กๆเนี่ยดูบอลครับตอนนี้เฉยๆแล้วไม่ได้ดูมากแต่ว่าชอบเตะฟุตบอลอยู่ทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่ชอบเล่นไหมคะชอบเล่นครับไม่ใช่ในการพนันนี้ไม่เล่นนะครับผมไม่เล่นการพนันชอบเตะบอลชอบเตะบอลผมก็เคยใฝ่ฝันอยากจะเป็นทีมชาติด้วยใช่เด็กๆเคยคัดตัวอะไรอย่างนี้ไหมครับไปคัดตัวบอลโค้กครับบอลเยาวชนทีมชาติอย่างเงี้ยก็ไปคัดตัวแต่ก็ไม่เคยได้เลยครับผมมาทางพระเอกซะก่อนครับแล้วจะบอลโลกอย่างเงี้ยนะชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนผมเชียร์โดยปกติทุกปี2ทีมก็คืออาร์เจนตินากับสเปนครับอ๋อสเปนนี่ก็บ่อยเลยนะแล้วในดวงใจเลยคือทีมไหนคะถ้าหนึ่งเดียวในดวงใจเลย1เดียวก็ยังชอบเมสซี่อยู่อ่ะคงเชียร์อาร์เจนอ่ะเพราะสเปนก็คือเก่งกว่าอ่ะชอบมวยรองค่ะอ๋อเชียร์มวยรองสนุกกว่าเขาว่างั้นครับนี่จะพักเบรกกันครับเนี่ยพักแล้วเนี่ยครับเนี่ยรู้เลยนะฮะโอ้โหเร็วนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะกลับมาคุยกันต่อกับโป๊ปค่ะกับ Triple J and Friends ค่ะ Hey you never let go me Yeah hold tight it's gonna get hard to breathe hold tight babyAnd I will never let you down Even if we're going down Hey, you'll never let go of me When I'm sinking Loose lips sink ships, that's what someone told me But this boat will stay afloat as long as you hold me We've been through rough water, and at times it was tougher But the fact I came back to remind you I love you And if that's not enough, well I...Triple J and Friends นะคะแอคชั่นมากมายของเพื่อนใหม่ของเราคือคุณโป๊ปนะคะดูฝีมือการวาดรูปไปแล้วแบบด่วนมากแล้วคราวนี้มาดูเรื่องของฟุตบอลกันบ้างใช่นะครับเราก็จะมีรูปของนักฟุตบอลนะครับให้โป๊ปได้ถ่ายนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับแล้วก็อยู่ทีมไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอากี่แชมป์เลยไหมไม่ดีกว่าเอาเท่าที่มีดีเทลแล้วสามารถจะบอกพูดถึงได้ผมไม่ต้องถึงกับชื่อพ่อชื่อแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องครับอันนั้นดีเทลหนักไปครับหนักค่ะเฮฟวี่มากเอาเลยไหมคะเอาเลยเริ่มเลยนะครับสำหรับภาพแรกคนแรกคนนี้เลยครับผมจำชื่อเขาเต็มไม่ได้อะได้ค่ะเขาอยู่ฮอลแลนด์ครับอยู่เป็นประเทศฮอลแลนด์พ่อชื่อไอ้แพทริกซูมูโตรแล้วก็แม่ชื่อเซเรน่าเซมเบตี้แล้วเขาอะครับมั่วมากเลยต้องจับได้นะไม่ใช่เพราะฉันมีเฉลยชื่อเขาอะผมจำไม่ได้อะผมว่าแพทริกอะไรสักอย่างนะใช่ค่ะแพทริกต้องครึ่งนึงแล้วก็ให้แล้วชื่อเต็มๆว่าอะไรผมอยากรู้แพทริกบอกผมหน่อยเถอะไคเวิร์ดอ๋อไม่ใช่ไคเวิร์ดโอเคไม่ใช่อะไรเราก็ไม่กล้าอ่านเหมือนกันมันยากเลยเพราะเป็นชื่อปกติใช่โอเคนะครับแพทริกไคเวิร์ดเนเธอร์แลนด์บอกถึงนี้ถึงบอกถึงอายุผมเลยนะเนี่ยรู้คนเนี้ยอันนี้ฮะคนนี้ครับคนนี้เหรอครับต้องบอกชื่อพ่อชื่อแม่ไหมตอบไม่ต้องก็ได้ค่ะคนนี้ชื่อเชสถูกไหมถูกค่ะฟาเบกัสค่ะครับผมจากทีมชาติสเปนถูกต้องครับต่อไปโอ้ยเนมาทีมบราซิลถูกต้องโอ้คนนี้ทำให้ผมชอบอาร์เซนอลเลยนะคนนี้เชอรี่อองลีจากฝรั่งเศสครับถูกต้องต่อเลยค่ะโอ้คนนี้ขวัญใจที่สุดในโลกแล้วผมนี่เห็นแค่หูเรเดลเรซี่จากอาร์เจนตินาครับครับผมฝรั่งเศสป่ะคนนี้ฝรั่งเศสไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ฝรั่งเศสเหรอไม่รู้ว่าคนนี้รู้จักจำชื่อไม่ได้ผิดสักอันก็ไม่เป็นไรเนาะประเทศอะไรผมอยากรู้อยู่เนเธอร์แลนด์ครับอ๋อฮอลแลนด์เหรอกองกลางอ่ะยอมแล้วอะยอมถ้าบอกกับมันจะรู้เลยมาร์คแล้วไงอะมาร์คแล้วไงยอมมาร์คฟานโบเมล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 เล่นวินนิ่งอยู่บ่อยๆลืมไม่ใช่เนี่ยต่อไปเลยค่ะอะไรนะทีมชาติแคมารูนใช่ค่ะถูกต้องครับแคมารูนครับแคมารูนชื่อเอโต้สเปนเอโต้ครับของสเปนครับของสเปนปูโยคาเลสปูโยถูกต้องครับโรนัลดินโย
โรนัลดินโญจากบราซิลครับ yes. ผมที่จำชื่อไม่ได้อ่ะโกอ่ะโกของสเปนใช่ค่ะสเปนครับถูกต้องครับของสเปนอ่ะชื่อจำชื่อไม่ได้แล้วคนนี้ลืมวิกเตอร์บาเดสบาเดสโอเคนะก็แม่นยำมัน2ข้อนิดหน่อยแต่ก็คือรู้หน้ารู้หน้ารู้ชาติครับแต่ไม่รู้ใจนะฮะมาสายนี่แหละรู้แหละคุณอ่ะพูดถึงเมื่อกี้พอนักเตะกันไปแล้วนักเตะเดี๋ยวเราจะมาดูถึงการทายบ้างเพราะต้องดูบอลบ่อยอยู่แล้วดูบอลถึงก็จะมีมุมโมเมนต์ที่แบบที่ช่วงจังหวะที่คุณสังเกตไหมเราไม่รู้หรอกนะช่วงที่มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อที่มันจะหมดเวลาแล้วคือแบบจะเตะกันจะยิงเข้าไม่เข้าจะเสียไม่เสียใช่ค่ะใช่ไหมจะเสียโมเมนต์นั้นโมเมนต์นั้นเลยนะคะอยากให้ค่ะจะเสียต้องขีดขาฉันโมเมนต์จะเสียเสียไม่เสียไปไหนอ่ะไปซ่อมหมอแม่อ่ะพร้อมไหมพร้อมไหมอ๋อครับตอนนี้ยังครับเข้าไม่เข้าอ่ะเออนี่เข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าครับโอ้โหตอนนี้ใครจะไปรู้ล่ะแบบนี้อะไรอ่ะ50 50เอง50 50นะอันนี้เป็นลูกนี้ยิงชนคานเป็นฉันวาง100นึงไม่ได้ฉันให้ไปซื้อกาแฟก็บอกมาสิให้ฟุตซิลกาแฟนี่ครับไม่เข้าครับยิงชนเสาด้านนอกแล้วก็เด้งมาโดนขาโกแล้วออกหลังนี่โอ้โหจินตนาการสูงมากอัพดูเลยค่ะดูดิยิงชนขาโกนั่นไงเห็นไหมไม่เข้าไม่เข้านะคะแต่ต้องนะฮะชนขาโกนี่คือส่วนของจินตนาการเอ็นฟาโกนะคะเอาต่อไปเลยค่ะเข้าไม่เข้าเยอรมันครับเปนครับเข้าไหมครับลูกนี้เหรอครับไม่เข้าครับไม่เข้าเพราะอะไรครับไม่เข้าเพราะอันนี้ขาหลังมันอยู่ขาซ้ายไปอยู่ขาหลังมันอยู่เงี้ยแล้วมันเหมือนเวลามันไม่ถนัดมันจะไม่ถนัดมันจะแบบว่ามันมาในจังหวะที่ยังไม่ใช่ใช่ครับจะถนัดซ้ายไหมนะใช่หน้าตายปะเนี่ยตลกหน้าตายปะรู้ไม่น่าจะเจอเป็นเซียนปั๊บโดนนะมันไม่ถนัดไงคือจังหวะมันเอี้ยวอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันไม่ถนัดถูกต้องนะครับถูกไป2ข้อแล้วนะต่อไปเลยค่ะปั๊บนี่เลยเห็นไหมเข้าไม่เข้าขอออกจากเท้านิดนึงนะสวิงมานิดนึงนะนี่เตะหน้าบ้านเลยนะครับเข้าไหมโอ้ยนี่ทิปลุงได้ด้วยทุกคนเตรียมพูดไปอย่างนั้นแล้วอ่ะทีมงานเตรียมกดพอสมือสั่นเลยนะพุ่งถูกทางป่ะก็ไม่รู้ดูตามวิถีลูกเขาเนี่ยนะฉันเริ่มเชื่อฉันเริ่มไม่เชื่ออะไรเขาแล้วล่ะตอนนี้บุฟฟอนเนี่ยพุ่งมาทางซ้ายขวามือแต่ซีดานยิงซ้ายมือเข้าแน่นอนครับตรงนี้เข้าแน่นอนเฮ้ยเข้าดิเข้านี่ไงเข้าใช่แล้วครับออกแล้วโอ้โหซีดานเกือบทำเสียตังค์อันเนี้ยไม่ได้ฉันบอกไม่ได้การพนันเราคุยเรื่องบอลตั้งแต่แรกก็อย่างนี้แหละสนุกแล้วแหละใช่ปั๊บนี่ข้ามเส้นเข้านั่นถือว่าเข้าI'm sending a postcard. I don't care who sees what I've said. Unless the whole world knows what's in my head. No, 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 no. All the things I want you to. No, 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 no. All the things I want you. Triple J and Friends, นะคะกับโป๊ปวันนี้เราถามเลยดีกว่าเรื่องของที่สุดเป็นที่สุดของเขาเลยอย่างเช่นสีที่ชอบที่สุดคือสีดำน้ำเงินน้ำเงินนี่ใส่สีดำน้ำเงินด้วยนะน้ำเงินจันโปรดแล้วครับอาหารญี่ปุ่นก็ได้นักแสดงคนโปรดอันนี้ไม่กล้าเดียโดดิคาปิโอหนังสือเล่มโปรดครับหนังสือเล่มโปรดเหรออะไรไหมพระพุทธเจ้าเห็นไอสไตล์พบพระพุทธเจ้าเห็นมั้ยประมาณนั้นนึกได้ครับเคยพูดแต่ไม่เคยอ่านสถานที่โปรดล่ะคะสถานที่โปรดในโลกนี้เลยน่าจะเป็นมอดีฟก็ได้เพลงสุดโปรดครับมีไหมครับเธอไม่ต้องของโป๊บธนวัฒน์นะเพื่อตอบอะไรกำลังมากำลังมานะอายนะเนี่ยอายนะเนี่ยอายว่ะสกายแทนเว็บไซต์สุดโปรดล่ะคะเว็บไซต์สุดโปรดเหรอเว็บโปรเว็บโปรเหรอไม่เคยเข้าก็เป็นพันทิปแล้วกันพันทิปนะครับพันทิปบ่อยหนังเรื่องโปรดครับ
หนังเรื่องโปรดเหรอครับจริงๆชอบหลายเรื่องมากเอาเป็นเบฟฮาร์ดแล้วกันอ่ะสัตว์เลี้ยงตัวโปรดสัตว์เลี้ยงตัวโปรดสุนัขครับไอติมรสที่ชอบครับวานิลานักร้องคนโปรดนักร้องคนโปรดเหรอจะบอกว่าป๊อปธนวัฒน์ก็คงไม่ได้แล้วเอาเป็นชงมาให้แล้วเนี่ยเอาเป็นพี่บีศิรพัฒน์ใช่ไหมบีศิรพัฒน์นะครับของที่ติดตัวตลอดเวลาครับของที่ติดตัวเหรอครับตลอดเวลาก็น่าจะเป็นนาฬิกาก็ประมาณนี้ที่สุดแล้วเหมือนมีที่สุดอีกแต่มีกล้าถามโอ้ยตายเข้าพักเบรกแล้วทำอะไรเดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กับป๊อปธนวัฒน์กันต่อกับ Triple J and Friends ครับอันต่อไปนะคะจะเป็นใบเหลืองหรือว่าใบแดงเออโดนอย่างเงี้ยปั๊บโอ้ยทำงี้ไม่โอ้ยฟอร์มไอ้นี่ฟอร์มเยอะนี่ acting โป๊ะอีกนะครับผมว่าผมเล่น acting นั่นนะนี่ acting เยอะกว่าผมอีกว่าดูแล้วใบเหลืองพอแล้วเพราะกาก้าไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะโอ้มันคืออุบัติเหตุใช่ไหมคะใครโดนก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ด้วยเพราะกาก้าอาจจะใบเหลืองอ่ะกรรมการใส่เสื้อสีแดงหันมาถามฉันงงไม่ได้เตรียมโอเคใบเหลืองใบคือเป็นใบเหลืองใบที่2ก็คือเป็นแดงครับก็ถือไม่ทำอะไรเลยเออดีด้วยอ่ะก็ไม่ได้ใจ acting เก่งอ่ะก็จริงๆไม่ควรทำอะไรเลยเออจริงๆไม่ควรด้วยดูแล้วไม่ควรได้นะมือไม่ขยับเลยไม่รู้เรื่องเลยจริงๆต่อยกันเลยต่อยกันเลยผมไม่ทำผมไม่เออโกรธมากไงล่ะคะแต๋วแตกเลยครับครับละมั้งอันนี้ใช่ไหมอันต่อไปใบเหลืองหรือว่าใบแดงจริงโอ้โหหม่งโอ้โหโอ้ยแบบที่ผมรู้ป้าหรือเปล่าไอ้เนี่ยใช้มือปัดของอุรุกวัยแบบเนี้ยบอลโลกอุรุกวัยใช้มือปัดตรงนี้นึกว่าเล่นบอลเล่นนึกว่าเล่นวอลเลย์บอลอยู่ตื่นเต้นได้ใบเหลืองหรือใบแดงครับค่ะใบแดงแน่นอนครับแน่นอนเลยใช้มือปัดห้ามข้อห้ามฟุตบอลนะใช้เท้านะครับไม่ได้ใช้มือเต้นใบแดงใบแดงชัดเจนก็ออกไปเลยครับนี่ถูกต้องครับสะใจมากสุดท้ายเดี๋ยวเขาได้ดูทุกแมตช์เลยเนาะครับผมแมตช์ใหญ่ๆเลยไปเลยอันนี้เขาเกลียดกันมาแต่ปางไหนเนี่ยไม่อันนี้ทีมยอดออกขนาดนี้เขาเนี่ยเขาทักทายเขาเป็นทีมเดียวกันนะเขาเป็นเพื่อนกันในทีมก็ไม่ได้โกรธพลาดไงไม่ได้โกรธกันเขาไม่ได้โกรธกันครับก็แค่ไม่โกรธเลยไม่โกรธมึงเลยนี่ไม่โกรธครับผมภาคมันสีก็อันนี้ได้ใบเหลืองหรือใบแดงครับผมคิดว่าอันนี้กรรมการบอกว่าตักเตือนเฉยๆไม่ได้ให้ใบอะไรเลยแค่ตักเตือนว่าที่หนังถีบอย่าขาเดียวนะ2ขาถีบขาคู่จะสวยกว่าผมว่าน่าจะเตือนเฉยไม่น่าจะให้ใบอะไรมาดูเฉลยใบเหลืองครับอะไรให้เหมือนจะเป็นใบแดงเนาะจะมาดูรุนแรงมากเหมือนกันเนาะเขาใช้อะไรเป็นการตัดสินทราบไหมคะมีไหมดุลพินิจของกรรมการเท่านั้นเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องใบเหลืองใบแดงเนี่ยเท่าที่เจเจทราบที่คือเป็นการถกเถียงกันในวงเพื่อนดูบอลกันเหมือนกันนั่นคือศิลปะนั่นคือเสน่ห์ของฟุตบอลว่าใบเหลืองหรือใบแดงใช่ใช่ดูเหมือนเมื่อกี้น่าจะใบแดงน่าจะให้มัน2ใบเลยนะแต่เมื่อกี้มันก็ไม่เหมือนเจตนาขนาดนั้นไม่เจตนาเพราะว่ามันบอลมันเร็วสูงแล้วก็ขาเดียวเองครับค่ะใช่ครับจริงๆต้องขาครับถ้าจิตนาสองขาตอนนี้กล้องแตกไปแล้วนะโอเคนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมา Triple J and Friends ครับ on Easy FM 105.5 Triple J and Friends กับคุณโป๊ปนะคะมาถึงเรื่องของสาวๆบ้างดีกว่าเรื่องไม่ถามไม่ได้เรื่องความรักเพราะคนฟังที่เป็นสาวๆของ Easy FM ก็ต้องอยากรู้หนุ่มๆด้วยนะครับอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับผู้หญิงสาวสเปคของโป๊ปเป็นยังไงบ้างครับสาวๆสเปคของผมเหรอผมก็ชอบไม่ผมไม่ชอบอะไรมากนะคือแค่สูงขาวหุ่นดีตาสวยนี่ไม่มากนะไม่มากจะมาครบแล้วนะมาครบแล้วใช่ไหมจริงๆอ่ะก็ชอบประมาณแบบผู้หญิงขาวแล้วก็บุคลิกดีแล้วก็ตาสวยๆประมาณนี้นะแต่ว่าพอถึงตอนเนี้ยแล้วมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นแล้วอ่ะก็คือเรารู้สึกว่าใครเจอใครแล้วรู้สึกมันใช่ก็ใช่อะไรเงี้ยแต่ชอบนึงจิตใจมากกว่าชอบแบบผู้หญิงที่เป
เป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วเจออย่างครับสะอึกเลยเนี่ยผมสะอึกเลยเขาจะโกหกเขาจะโกหกก็เคยเจอแต่ตอนนี้ยังไม่เจอครับต้องหาต่อไปมีเวลาค่ะสมมุติถ้าเกิดว่าต้องเลือกผู้หญิงเหลือผู้หญิง2คนบนโลกเนี้ย2คนบนโลกนี้เท่านั้นนะคะคนแรกเป็นสาวเปรี้ยวสุดเซ็กซี่เลย34 24 3ฉันว่าไม่34หรอกเอา38เลยละกัน38 24 36เนี่ยนะคะคนนึงอะไรคนนึงคือคนที่2คือเป็นสาวหวานโลกสวยแต่แบ๊วเป็นสายเกาหลีเลย2คนเปรี้ยวสุดกับแบ๊วๆเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องนิสัยเหรอไม่เอาแค่ลุคก่อนเอาแค่แบบอ้าวแล้วคนแบ๊วหุ่นดีมั้ยล่ะบุคลิกดีมั้ยล่ะก็เกาหลีก็น่าจะโอเคนะเอาบุคลิกด้วยสิบุคลิกด้วยเพราะเกาหลีโมเดฟายได้อยู่แล้วส่วนใหญ่เกาหลีจะหน้าเหมือนกันทั้งประเทศอยู่แล้วบุคลิกไม่รู้คนแบ๊วก็น่าจะมีบุคลิกแบบแบ๊วอ่ะครับสาวเซ็กซี่ก็บุคลิกแบบเซ็กซี่มั่นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่บางคนแบ๊วแต่ว่าแต่ก็หุ่นดีบุคลิกดีก็มีนะก็มีอ่ะสมมุติเป็นอย่างนั้นก็ได้คือผมเลือกแบ๊วใส่แบ๊วหรอผมว่าเลือกใสๆน่ารักดีกว่าอ๋อชอบใสๆมากกว่าโอเคเพราะฉะนั้นสาวๆรู้แล้วนะจะเอาสายแบ๊วให้ได้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อกับ Triple J and Friends ค่ะ I've never seen a diamond in the flesh I cut my teeth on wedding rings in the movies and I'm not proud of my address in a torn up townNo postcode envy But every song's like Gold teeth, grey goose Dripping in the bathroom Bloodstains, ball gowns Trash in the hotel room We don't care หมดเวลาแล้วได้ๆๆโอเคพร้อมไหมคะเราจะสอบด้านตอนนี้แหละวันนี้ชีพเป็นแบบทำด้วยอย่าติดตามกันนะครับฉันก็ทำไมทำไมติดตามเชียร์บอลสนุกกว่าว่าไงครับหนังฟุตบอลเล่นเต็มที่ที่การแสดงละครดีไหมไม่ยากง่ายนะต้องทำอะไรบ้างว่าผู้ชมได้รับสนุกมากกว่าหรือจะกับผู้ชั่วเข้าไปนะครับที่จะจับกันได้หรือเปล่าครับนะครับเริ่มเลยแล้วกันที่ขยาว
what you're dreaming of. Friends วันนี้ต้องพูดถึงเรื่องละครและรักออกฤทธิ์ใช่หลายๆคนชอบมากนะครับกับรักออกฤทธิ์นะครับไอ้โจเนี่ยโอ้โหคาแรคเตอร์แบบไอ้โจพูดให้หมดไอ้โจตัวสวยไอ้โจตัวสวยนะฮะเกิดแต่เรื่องนะฮะแต่เก๋ดีนะแบบหลากหลายบุคลิกจนงงเลยแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าคุณป๊อปจะมีสิ่งนี้อยู่ในยากไหมอ่ะจริงๆการแสดงละครหรือหนังมันก็ยากหมดนะครับมันก็คือต้องทำกันบ้านหมดนะแต่ว่าผมเล่นแล้วสนุกมากกว่า คือสนุกกว่าเล่นดราม่าแล้วตัวไหนที่ชอบมากที่สุดอะคะตัวไหนล่ะครับจริงๆมันปลอมตัวทีละนิดทีละนิดนะครับจริงๆก็ชอบเป็นกุ้ยมันจะมีตัวนึงเป็นกุ้ยปลอมมาเป็นกุ้ยแบบพับแขนเหมือนพี่เท่งแต่งตัวพี่เท่งยัดตึงอะไรเงี้ยเป็นแบบกวนมากอันนั้นต้องรอดูต้องรอดูนะจะหามากผมชอบนี่แหละอย่างความเกรียนนี่ก็พูดถึงความเกรียนความกวนในละครมาทดสอบความเกรียนจากป๊อปธนวัฒน์ดูดีกว่าบางคำถามที่แบบเป็นคำถามกวนเกรียนต้องขออภัยคุณผู้ฟังไว้นะที่นี้ถูกต้องนะฮะอย่างเช่นป๊อปว่าปลาอะไรขี้เกียจที่สุดครับปลานอนตื่นสายปลาสายไม่รู้ปลาวานเพราะวานที่คนอื่นเขาทำตลอดนี่เคยทำเองเดี๋ยวเก็บไปใช้ได้นะฮะจะไปเมาส์กับคนอื่นบ้างแล้วคิดว่าของอะไรหายากที่สุดคะของหายครับนะแล้วมดอะไรไม่มีจริงครับมดเอ็กมดแดงไม่ใช่ครับมดยอมมดแล้วหมดแล้วมันไม่มีแล้วถ้าสเปนแต่กับอังกฤษปุ๊บจะเชียร์ข้างไหนเชียร์อยู่ข้างสนามครับผมได้มาได้นะฉันเลือกครึ่งๆนะครึ่งๆเลยนะนะครับอ่ะเขาอะไรปีนไม่ได้เขารักตัวเองเฮ้ยอันนี้ให้เลยดีกว่าอันนี้ก็ได้นะนี่ก็คือแบบที่สอบความเกรียนเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะครับกลับมากับ Triple J and Friends และก็ป๊อปธนวัฒน์ในวันนี้ครับรู้ดีว่าไม่ควรรักเธอรักเธอรู้ตัว
แต่ห้ามใจไม่ไหวไม่เข้าใจจริงๆหรือใกล้กันเกินไปจึงทำให้ฉันตกหลุมรักเธอขอมองอยู่ไกลๆก็พอขอมองจากที่ตรงมุมนี้แค่ได้มาดูแลใกล้กันเป็นบางทีก็ทำให้ใจมันมีความสุขมากพอเธอไม่ต้องรักหรือมีฉันอยู่ในสายตาเธอไม่ต้องมองลงมาเวลาที่เจอฉันเธอแค่ฝ่ายเดียวไม่จำเป็นต้องคิดถึงกันแค่เพียงเท่านั้นก็พอแล้วเธอเพื่อเธอทำให้ได้ทุกอย่างเพื่อเธอได้แค่มองก็รักเพราะฉันเข้าใจดีถึงในความแตกต่างไม่อยากจะทำให้เธอลำบากหัวใจเธอไม่ต้องรักหรือมีฉันอยู่ในสายตาเธอไม่ต้องมองลงมาเวลาที่เธอฉันแค่ให้ฉันรักเธอแค่ฝ่ายเดียวไม่จำเป็นแค่เพียงเท่านั้นก็พอแล้วเธอไม่ต้องรักฉันอยู่ในสายตาเธอไม่ต้องมองลงมาเวลาที่เจอฉันแค่ให้ฉันรักเธอแค่ฝ่ายเดียวไม่จำเป็นต้องคิดถึงกันแค่เพียงเท่านั้นก็พอแล้วเธThis is Triple J and Friends. This is Triple J and Friends. And Friends กับคุณป๊อบนะคะคุยกันต่อมีคำถามฝากมาถามก็มากมายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคาแรคเตอร์ในละครรักออกฤทธิ์ด้วยนะคะพอพูดถึงเรื่องละครก็มาพูดถึงเรื่องเพลงเพราะว่าร้องเพลงประกอบละครด้วยอย่างที่บอกไปแล้วตั้งต้นเพลงนี้ชื่ออะไรครับเพลงชื่อเธอไม่ต้องครับยังไงถึงมาร้องทำไมถึงเอ๊ะอยากจะร้องเพลงอยากจะพี่คิงเขามาเหมือนกับถามผมว่าอยากร้องเพลงประกอบละครไหมพี่จะให้ร้องอะไรอย่างนี้ครับผมก็บอกแล้วผมไม่อยากร้องอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าพี่คิงบอกก็ได้มันลองดูดีกว่าดีนะอะไรอย่างนี้เป็นเพลงของเราด้วยแล้วปกติเป็นคนร้องเพลงไหมไม่เป็นคนไม่ร้องเป็นคนไม่ชอบร้องแล้วก็คือตกลงว่าผมแค่ร้องอย่างเดียวนะพี่คือแบบไม่ทำอย่างอื่นนะคือแค่ร้องแล้วก็ไม่ต้องโปรโมทผมก็ได้นะคือก็คือตกลงว่าอย่างนี้แต่สุดท้ายพอมันทำมาแล้วมันก็ถลำลึกมันก็มี MV มีอะไรไปเรื่อยครับพอฟังแล้วก็บอกเธอไม่ต้องเธอไม่ต้องร้องคือพอเหอะไม่ต้องร้องหรอกเคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งตัวเองจะได้ขึ้นมาแบบเป็นดาราร้องเพลงคือมีอะไรทุกอย่างไม่เลยในหัวไม่เคยคิดเลยแล้วผมเป็นนักกีฬาตอนเด็กๆก็แล้วก็เรียนศิลปะด้วยซึ่งไม่มีมุมนี้เลยเราย้อนกลับไปคือตะก่อนอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติโอเคนะชัดเจนใช่ใช่อยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติโอเคเอาเดี๋ยวเราจะปิดเบรกนี้อยากจะขออนุญาตถ้าเกิดว่าให้คุณโป๊ปแบบว่าปิดเบรกให้เรา Triple J and Friends Easy FM 105.5 เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์อะไรนี้เป็นคนแก่เป็นจิโก้หรือว่าจะเป็นสาวประเภท2ดียากนะเอาเลยครับเอาเลยครับที่มาเจอแฟน ECFM ใช่เจอกันว่าโอเคสั้นๆนะ
เฮ้ยเหมือนเราได้แกล้งเขาเลยสนุกดีเนาะชอบก็เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับ Triple J and Friends ครับ Everybody get up Triple J and Friends นะคะกับคุณโป๊บวันนี้ทาง ecfm.com นะคะได้เห็นแอคชั่นท่าทางหน้าตาความทะลึ่งและความรักในเรื่องของฟุตบอลมากเลยเมื่อกี้นี้ชัดเจนมากนะคะออกมาตามจากสัญชาตญาณเลยแล้วมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องของการทำหน้าที่เป็นนักร้องนะครับสำหรับละครเรื่องใหม่ด้วยนะครับรักออกฤทธิ์ก็มีเพลงประกอบละครที่ร้องเองด้วยครับนั่นก็คือเพลงเธอไม่ต้องครับผมนี่ครับเดี๋ยวมีภาพอินเสิร์ตให้ดูได้เรื่อยๆด้วยนะครับรู้สึกยังไงครับมีเพลงตัวเองแล้วเขินไหมคะยังไงคะเขินผมเขินมากผมรู้สึกตอนไปถ่าย MV ก็เขินครับรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะรู้สึกว่าเรามันเขินอ่ะก็ถือว่าเออเนี่ยโอ้โหถ้าร้องคาราโอเกะกับเพื่อนบ้าๆบอๆก็ได้แล้วก็ร้องได้แต่ถ้าจะมาร้องจริงจังผมก็อายครับไม่ค่อยกล้าเลยแล้วมีการเรียนร้องเพลงไหมครับไม่ได้เรียนเลยเอ้าเหรอนี่แบบนี่ร้องตั้งใจร้องเข้าห้องอัดเลยเข้าห้องอัดเลยผมก็เข้าห้องอัดไปร้องเลยแล้วอะไรนะที่เขาคิดว่าเฮ้ยเราไหวเราร้องได้แล้วโอเคเรื่องนี้มันแปลกๆครับว่าคงต้องการคนแปลกมาร้องประมาณนั้นอ๋อไม่ต้องการนักร้องมืออาชีพก็ได้ใช่ไหมคะมันลิงก์ไปกับคาแรคเตอร์ในละครอ่าโอเคความรู้สึกของไปเองนี่แล้วเนี่ยดูต้องถามเรื่องเอ็มวีเพลงมันดราม่าก็ให้เราแบบเล่นเป็นยิ้มซะงั้นอะไรก็แปลกเป็นไรร้อนเหรออันนี้คิดเองหรือเปล่าคะแก้เขินหรือเปล่ามันแก้เขินด้วยแล้วก็ร้อนมากร้อนมากที่จตุจักรอะครับร้อนชิบเป่งเลยครับแต่ดูหน้ายิ้มมากนะคะไม่ร้อนเลยแล้วคิดว่าในอนาคตอยากจะทำงานเพลงอีกไหมคะคงไม่อะครับผมไม่คิดเลยไม่คิดตอบเร็วมากต่อให้มีแบบว่าการติดต่อมาว่าโอเคไปเทรนนิ่งนะไปฝึกอาจจะฝึกร้องเพลงอาจจะทำในเรื่องของการแสดงมากกว่าคิดไว้ว่าก็อยากจะเรียนร้องเพลงใหเกี่ยวกับการออกเสียงหรือในด้านของการแสดงมากกว่าอ๋อมันเป็นลิงก์ในเรื่องของการแสดงใช่ไหมคะโอเคแต่ถ้าจะมาร้องเพลงจริงจังก็คงไม่ครับแล้วถ้าให้คะแนนตัวเองสำหรับเพลงนี้และ MV นี้ร่วมกันเต็ม10ให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนทั้งเพลงและ MV นะเต็ม10อ่ะครับเต็ม10ค่ะก็ประมาณให้ประมาณสัก7แล้ว5โอ้โหไม่7แล้วดีแล้วเหรออ่าโอเคด้วยความเป็นธรรมชาติเราก็ให้คะแนนให้คะแนนแล้วก็ชื่นชมด้วยนะคะกับการร้องเพลงครั้งแรกของคุณปุ๊บด้วยนะครับนี่มีดิจิตอลดาวน์โหลดด้วยนะครับดอกจัน4922351แล้วโทรออกนะครับผมบอกให้แล้วนะฮะก็โหลดกันได้กับเพลงนี้รักไม่ต้องนะครับเป็นซาวด์แทร็กของรักออกฤทธิ์ด้วยนะครับจากโป๊บนะครับก็หวังว่าจะอาจจะมีเพลงต่อไปเนาะถ้าเกิดว่าละครร้องคู่อะไรอย่างเงี้ยอยากร้องคู่กับใครมั้ยคะในอนาคตถ้าเกิดเป็นลักษณะของเพลงละครเพลงละครเหรอครับเนาะละครจะมีร้องคู่นะบางทีใช่ไหมคะกับดาราอีกสักคนหนึ่งร้องกับใครดีร้องกับผู้ชายแล้วกันใครดีคะเอาเป็นน้องป๋องในเรื่องแล้วกันน่าจะแนวฮาๆเป็นแนวร้องตลกสนุกเพลงมันกว่านี้ใช่ไหมคะโจ๊ะอะไรอย่างงี้นะฮะโจ๊ะไปฮาๆไปแต่สังเกตแล้วนะคะวันนี้เจเจเองก็ได้เห็นมุมฮาของโพเป็นการส่วนตัวแล้วเช่นกันนะคะมุมนี้เขาเป็นธรรมชาติมากเป็นตัวของตัวเองมากนะคะก็ยินดีด้วยขอบคุณมากวันนี้ที่มาเยี่ยมบ้านอีซี่เรานะคะนะครับหลังเชิญใหม่นะครับกับ Triple J Friends นะคะยังไงติดตามกันได้นะคะทาง easyfm.com ค่ะ